าคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทอนวัดตอนนี้ถ้าดูจากข้อมูลจริงๆก็ยังเหลืออีกอดีตพระที่หลบหนีอีกหนึ่งท่านแต่ในขณะนี้ก็ยังเป็นพระอยู่แต่ว่าถูกถอดถอนสมณศักดิ์เนี่ยนะคะก็คืออดีตพระพรหมเมธีพระพรหมเมธีค่ะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ก็พบว่ามีนักธุรกิจเนี่ยช่วยหลบหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเขาไปเจอรถยนต์ที่เคยใช้ส่วนตัวจอดไว้นะที่วัดที่จังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะจากกรณีที่ทางกองปราบปรามเนี่ยมีการดำเนินคดีกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตเงินทอนวัดค่ะที่มีการจับกลุ่มกันไปแล้ว7คนแล้วก็ยังเหลือพระจำนงเอี่ยมอินทราหรือว่าอดีตพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ที่ยังหลบหนีอยู่ในณขณะนี้เนี่ยนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็พบว่าพระจำนงเนี่ยหลบหนีไปยังจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งผู้บังคับการปราบปรามแล้วก็คณะทำงานก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้กันแล้วค่ะก็พบว่าพระจำนงเนี่ยได้รับความช่วยเหลือเขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งค่ะที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ช่วยพาหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาตินะคะซึ่งทางตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอยู่วันนี้ค่ะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยซึ่งก็เป็นรถตู้โตโยต้าอัลพาดสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนนะคะ3กไก่พสัมภาว8672กรุงเทพมหานครคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะจอดทิ้งไว้นะคะใกล้กับกุฏิเจ้าวาดวัดป่าสุคนธารักษ์บ้านค่ายเสรีตำบลนางามอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งทางตำรวจเองเขาก็เชื่อนะคะว่าเป็นรถตู้ของพระพรหมเมธีที่ใช้ในระหว่างการหลบหนีแต่ว่าการตรวจสอบก็ยังไม่พบนะคะว่ามีพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ผู้ดูแลอยู่ในวัดแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยแสดงตัวเป็นเจ้าของของรถยนต์คันดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกนะการตรวจยึดแล้วก็นำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเรณูนครนะคะแล้วก็จะมีการเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละค่ะกับการหลบหนีของอดีตพระพรหมเมธีซึ่งณขณะนี้นะคะทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงไปกำกับการปฏิบัติงานด้วยตนเองด้วยค่ะข่าวแบบไม่เปิดเผยก็บอกว่าวิธีการหลบหนีเนี่ยก็คือนั่งรถตู้เอาผาดคันดังกล่าวไปแล้วขณะเดียวกันก็จะมีผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดเนี่ยไปด้วยนะครับอาจจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยแต่ข่าวลึกๆบอกว่าน่าจะเป็นสีกานะฮะหรือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใกล้ชิดนะพาไปด้วยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยพอไปถึงเนี่ยก็มีการพักที่นี่หนึ่งคืนก่อนหลังจากนั้นได้มีการนำทางพระพรหมเมธีอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยนะครับผ่านทางช่องทางธรรมชาติก็คือส่วนใหญ่ถ้าผ่านลาวเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับก็คือขึ้นเรือแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับหลังจากนั้นในส่วนของผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยล่าสุดเข้าใจว่าต่อไป2ต่อแล้วอยู่ที่เมืองไหนอย่างไรนะ อยู่ที่เมืองไหนอย่างไรเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยเขากำลังไล่ตามคุณไม่ต้องกลัวเขากำลังไล่ดูสายแล้วว่าไปทางไหนอย่างไรแล้วก็นำมาสอบสวนนะเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้เขาต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่ทางประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเพื่อการจับกลุ่มกันต่อไป